คนค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Tiny Recipe หาจันจิ๋วรายการทำอาหารจันจิ๋วสำหรับเด็กตัวจิ๋วที่จินตนาการไม่จิ๋วนะคะอยู่กับพี่ลูกหวายเช่นเคยค่ะทุกคนเป็นไงบ้างคะเทศกาลวาเลนไทน์ใช่ไหมน้องๆหลายคนน่าจะกำลังหาเมนูที่ทำให้คุณพ่อคุณแม่ในเทศกาลแห่งความรักนี้นะคะก็ขอมาแนะนำเมนูนี้เลยค่ะกับบราวนี่หน้าครีมชีสยูนิคอร์นค่ะคือเป็นบราวนี่ช็อกโกแลตเข้มๆใช่ไหมแล้วข้างหน้าเนี่ยเราจะท็อปปิ้งด้วยแบบว่าครีมชีสสีสันสดใสยูนิคอร์นอะไรอย่างเงี้ยดูน่ารักสดใสนะคะเดี๋ยวเราไปลองดูนะคะว่าส่วนผสมมีอะไรกันบ้างโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันเลยนะคะส่วนผสมของเราเดี๋ยวจะมี2ส่วนจะมีส่วนของตัวบราวนี่กับตัวหน้าครีมชีสนะคะตัวบราวนี่นะคะจะมีดาร์กช็อกโกแลตนะคะเนยละลายค่ะแป้งสาลีอเนกประสงค์นมข้นหวานนมข้นจืดผงโกโก้นะคะไข่ไก่กลิ่นวานิลาเบกกิ้งโซดาแล้วก็เกลือนะคะในส่วนของครีมชีสนะคะจะมีครีมชีสนะคะนมข้นหวานนมข้นจืดแป้งข้าวโพดนะคะไข่ไก่แล้วก็สีผสมอาหารตามใจชอบค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ส่วนของตัวบราวนี่กันค่ะโอเคค่ะก่อนอื่นจะไปทำบราวนี่เราจะต้องมาทำการเตรียมพิมพ์ก่อนนะคะอันนี้จะเป็นพิมพ์สี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะขนาด 8x8 นิ้วนะคะเดี๋ยวเรามากรุพิมพ์กันก่อนด้วยกระดาษไขนะโอเคจากนั้นเดี๋ยวเราจะทาน้ำมันพืชลงไปเล็กน้อยนะคะจะใช้เป็นเนยอะไรก็ได้นะเราแค่ทาเอาไว้เพื่อยึดกระดาษไม่ให้น้องเขาเคลื่อนที่นะคะโอเคค่ะเตรียมพิมพ์เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราพักพิมพ์เอาไว้ก่อนนะคะจากนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มผสมกันเลยนะคะเดี๋ยวร่อนในส่วนของของแห้งลงไปนะคะจะมีเป็นแป้งสาลีอเนกประสงค์นะคะผงโกโก้นะคะเบกกิ้งโซดานะคะแล้วก็อันนี้เป็นเกลือป่นนะคะโอเคทีนี้เดี๋ยวเราร่อนให้เข้ากันค่ะเดี๋ยวเราใส่ไข่ไก่ลงไป2ฟองนะคะนมข้นจืดนะคะนมข้นหวานนะคะกลิ่นวานิลาค่ะโอเคทีนี้เดี๋ยวเราจะใช้ตะกร้อมือนะคนทุกอย่างเนี่ยให้เข้ากันเลยค่ะโอเคแล้วก็สองอย่างสุดท้ายของเรานะคะคือเนยสดละลายนะคะอันนี้ก็เอาไปละลายในไมโครเวฟได้นะเดี๋ยวเราใส่ลงไปแล้วก็ดาร์กช็อกโกแลตนะคะเราทำการละลายเอาไว้นะเดี๋ยวใส่ลงไปเลยจากนั้นก็คนให้เข้ากันเลยค่ะแต่ยังกินไม่ได้นะคะทุกคนเพราะว่าตอนนี้มันดิบอยู่นะคะเดี๋ยวเราต้องเอาน้องเขาไปเข้าเตาอบก่อนเนาะโอเคลองคนแล้วก็เช็คดูนะคะว่าเนยที่ใส่เข้าไปเนี่ยเขาเข้าเป็นเนื้อเดียวกับส่วนแป้งของเราเมื่อกี้แล้วนะจ๊ะลักษณะก็จะดูแบบเป็นเงาๆวิ่งวิ่งแบบนี้นะคะตอนนั้นเดี๋ยวนำถาดอบที่เราเตรียมเอาไว้นะคะเมื่อกี้มาเลยแล้วก็เดี๋ยวจะเทเนื้อบราวนี่เนี่ยลงไปค่ะขอพิมพ์เล็กน้อย 2-3 ครั้งจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะนำเข้าเตาอบนะคะอบที่อุณหภูมิ100อบที่อุณหภูมิประมาณ170องศาเซลเซียสนะคะใช้ไฟบนล่างอบนะคะอบเป็นเวลาประมาณ 20-25 นาทีนะคะอันนี้มันขึ้นอยู่ว่าเพื่อนๆใส่พิมพ์อะไรด้วยเนื้อถ้าเกิดว่าใส่พิมพ์เล็กกว่านี้หรือทำปริมาณน้อยกว่านี้เวลามันก็จะต่างกันนะคะโอเคก็เดี๋ยวอบเลยระหว่างที่เรารออบบราวนี่เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาตีหน้าครีมชีสเอาไว้เลยนะคะเพราะว่าพออบเสร็จออกมาเนี่ยเดี๋ยวเราจะได้แต่งหน้ากันแล้วก็เข้าอบให้เข้าเซตตัวอีกครั้งนึงนะคะอันนี้นะคะเป็นครีมชีสนะคะเดี๋ยวเราใส่ลงไปเลยค่ะครีมชีสก็แนะนำว่าให้วางไว้ที่อุณหภูมิห้องนึงเนาะเขาจะได้แบบมีความอ่อนนุ่มแล้วก็ตีได้ง่ายขึ้นนะคะอันเดี๋ยวเราจะเติมนมข้นจืดลงไปนะคะโอเคจากนั้นใส่ไข่ไก่2ฟองนะคะตีต่อให้เข้ากันเลยค่ะอ
โอเคตอนนี้เนื้อดูเนียนๆขึ้นแล้วเราจะใส่ส่วนผสมสุดท้ายนั่นก็คือแป้งข้าวโพด นะคะตัวนี้ใส่เพื่อให้เวลาเราไปอบแล้วเนี่ยเขาเซตตัวได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะเดี๋ยวใช้ไม้พายลองเช็คข้างๆดูนิดนึงอ่ะตะล่อมให้เข้ากันอีกครั้งนะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะขอแบ่งออกเป็น3ส่วนนะคะเพื่อผสมสีให้เหมือนกับยูนิคอร์นนะคะทุกคนโอเคทีนี้เดี๋ยวเราจะใส่สีผสมอาหารลงไปนะคะที่นี้หลักๆเลยก็จะมีชมพูฟ้าม่วงนะคะอันนี้เรามีเทคนิคมาแจกนิดนึงนะคะสำหรับผสมสีฟ้าเนี่ยเวลาเพื่อนๆบีบสีฟ้าลงไปในส่วนของครีมเนี่ยน้องเขาจะติดสีเหลืองถูกไหมพอเพื่อนๆผสมสีฟ้าเข้าไปอ่ะมันจะติดเขียวนิดนึงใส่สีม่วงไปนิดนึงเพื่อเบรกเนี่ยมันจะออกมาเป็นสีฟ้าที่แบบฟ้าขึ้นนะคะตอนนี้20นาทีผ่านไปบราวนี่ของเราเนี่ยเขาก็เริ่มสุกๆแล้วทีนี้เดี๋ยวเรามาทำการแต่งหน้ากันนะคะด้วยครีมชีสที่เราตีไว้เนี่ยเดี๋ยวเราจะจับเคาะนิดนึงโอเคเรียบร้อยสวยงามทีนี้เดี๋ยวเราจะนำอบต่อนะคะอันนี้เราจะเปิดไฟที่ประมาณ160องศานะคะเดี๋ยวสักประมาณ10นาทีเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะคะโอเคถ้าจะตัดเบลนี่ให้สวยเนี่ยก็แนะนำนะคะว่าให้พักเขาเอาไว้เนี่ยให้เย็นก่อนตัดนะคะมันจะได้แบบว่าได้ทรงสวยงามนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปตัดเสิร์ฟกันค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกับเมนูบราวนี่หน้าครีมชีสยูนิคอร์นเป็นไงบ้างน่ารักมากๆเลยใช่ไหมล่ะก็ฝากไปลองทำตามกันได้นะคะทุกคนเราสามารถรับชมรายการไทนี่เลสบี้ได้ทุกวันอังคารเวลา5โมงเย็นนะคะทางช่องบูมแมลง89ค่ะถ้าไม่ได้รับชมตอนนี้สามารถไปดูย้อนหลังได้ทางไลน์ทีวีเวลา1ทุ่มตรงค่ะสำหรับสัปดาห์หน้าเนี่ยเป็นเมนูอะไรเนี่ยพี่ลูกก็ฝากรับชมกันด้วยนะคะวันนี้ไปละค่ะบ๊ายบาย